รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหารือกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยไทยพร้อมเป็นแกนนำในการระดมสรรพกำลังความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในระยะยาวยอมรับว่าแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ 100% แต่ก็จะทำให้สถานการณ์ความรุนแรงลดลงได้พร้อมขอบคุณประเทศสมาชิกที่ตอบรับข้อริเริ่มในการร่วมมือเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง